าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 11:10 น.โพคินนำคาราวานสร้างไทยรับฟังปัญหาชาวประมงเรียกร้องแก้ปัญหาให้ประมงพื้นบ้านยื่นคำร้องขอใช้เครื่องมืออวนลากเพื่อจับกุ้งในช่วงมรสุม3เดือนได้11:28 น.พีมูฟและกลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองสลัม4ภาคบุกทำเนียบรัฐบาลอีกยื่นหนังสือค้านกฎหมายควบคุม NGO เข้าครม. 28ธันวาคมนี้11:35 น.ธนกรเผยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจฟุตบอลทีมชาติไทยหลังทะลุรอบชิงชนะเลิศ AFF Suzuki Cup 2020 11:41 น.กาฬสินธุ์นำรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานตั้งจุดคัดกรองเชิงรุกที่มีความเชื่อมโยงกับสองสามีภรรยาที่กลับจากประเทศเบลเยียมล่าสุด11:53 น.รัฐมนตรีสุชาติห่วงใยลูกจ้างเหตุเพลิงไหม้โรงงานบีบอัดกระดาษสั่งหน่วยงานดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมแรงงานไทยและต่างดาวเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup